ีครับคุณผู้ชมสัตว์สงวนของไทยมี15ชนิดซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งบางชนิดสูญพันธุ์จากป่าธรรมชาติไปแล้วแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าช่วยให้อนาคตของสัตว์สงวนเหล่านี้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ได้ครับเทคโนโลยีการปฏิสนธินอกร่างกายและการย้ายฝากตัวอ่อนถือมีความสำคัญในวงการวิจัยด้านสัตว์ป่าอย่างมากเพราะสามารถผลิตตัวอ่อนละมั่งซึ่งเกิดจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกายที่เกิดจากการเจาะไข่จากรังไข่ของละมั่งโดยได้รับการกระตุ้นให้มีพัฒนาการและเลี้ยงร่วมกับตัวอสุจิจากการแช่แข็งได้เป็นครั้งแรกของโลกในประเทศไทยณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีความสำเร็จของวงการสัตว์ป่าไทยก้าวไกลสู่สากลคือการเพาะขยายพันธุ์ละมั่งด้วยวิธีหลอดแก้วได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเหตุผลที่เลือกใช้วิธีหลอดแก้วนั้นเนื่องจากมีการวิจัยพัฒนาใช้กับการปศุสัตว์มานานแล้วแต่ความยากอยู่ที่การวางแผนที่จะคัดสายพันธุ์เชื้อละมั่งที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อให้ได้ละมั่งสายพันธุ์ที่ดีออกมาโดยละมั่งถือเป็นสัตว์กลุ่มกว้างที่ต้องระมัดระวังในขั้นตอนกระบวนการเป็นพิเศษซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายพันธุ์สัตว์ป่าชนิดอื่นๆที่หายากต่อไปพร้อมทั้งแผนการนำสัตว์ป่าสงวนเหล่านี้คืนสู่ธรรมชาติวันนี้ยังมีสัตว์ป่าร่วมมือกันเพื่อวันหน้ารักษาชีวิตสัตว์ป่าให้ยั่งยืนมาร่วมกันปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกันนะครับ